วันนี้สิพาพี่น้องแกงไก่เหนียวใส่วุ้นเส้นแซ่บๆตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดนำกันค่ะขั้นตอนแรกเฮาก็มาเตรียมเครื่องแกงเนาะค่ะโขลกพริกแห้งจะเป็นพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้เด้อพี่น้องเกลือโขลกใส่กันค่ะโขลกจนกว่าพริกจะแตกตามด้วยค่ะขาหั่นแว่นค่ะตามด้วยตะไคร้ตะไคร้เอาต้นหนึ่งเนาะค่ะโขลกเข้าไปโขลกใส่กันให้แตกพี่น้องตามด้วยหอมแดงค่ะโขลกใส่กันเสร็จแล้วค่ะสำหรับเครื่องแกงขั้นตอนต่อไปเฮาก็ตั้งหม้อเนาะค่ะเอาไก่ใส่ลงไปเอาเครื่องแกงใส่ลงไปค่ะแล้วก็คั่วร่วนใส่กันพี่น้องร่วนจนกว่าน้ำจะแห้งเนาะค่ะจะได้เนื้อไก่นุ่มๆแล้วก็กินหอมๆช่วงที่ล้วนนี้ได้กินสมุนไพรหอมคักค่ะโดยเฉพาะหอมแดงเนาะกินจะออกเด่นกว่าหมูช่วงที่เฮาคั่วเฮาล้วนนี่บ่ต้องปิดฝาค่ะเพราะว่าต้องการให้น้ําระเหยออกพอน้ําเริ่มแห้งเฮาก็เติมน้ําลงไปค่ะเติมให้ท่วมเนื้อไก่พี่น้องหม้อนี้ใส่ลงไป2แก้วเครื่องเนาะค่ะปิดฝาหม้อรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดเนี่ยเอาเครื่องในไก่ใส่ลงไปค่ะเมื่อกี้จะมีไข่แล้วก็มีตับเนาะค่ะมีหวยไข่พอน้ำเริ่มเดือดก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลา2ทัพพีค่ะตามด้วยน้ำปลาเครื่องทัพพีพี่น้องตามโดยผงนัวค่ะหลังจากนั้นก็ชิมเบิ่งเนาะค่ะว่าแซ่บถึกปากถึกใจเฮาหรือยังถ้าแซ่บแล้วก็เอาบุญเส้นใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นบุญเส้นตาต้นสนเนาะค่ะแซ่น้ำแล้วก็แบ่งเครื่องไว้ตัดแบ่งเครื่องค่ะใส่ลงไป2ถุงครอบครัวเฮาหลายคนเนาะค่ะก็จะใส่วุ้นเส้นหลายเติบแกงหม้อใหญ่ๆกินหลายๆคนเนาะค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาใบบักกูดฉีกโรยลงไปค่ะกดให้ลงไปอยู่ใต้น้ำเนาะตามด้วยต้นหอมปิดท้ายด้วยแมงลักค่ะกดผักลงไปใต้น้ำให้ผักสลดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วพี่น้องแกงวุ้นเส้นใส่ไก่หรือว่าแกงไก่ใส่วุ้นเส้นทั้งแซ่บทั้งนัวเบิ่งแล้วถ้าอยากนำก็ลองเฮ็ดตามค่ะแซ่บแซ่บ